นะฮะทีนี้ในการศึกษาในเมื่อเราอยากจะรู้ว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะฮะเราอยากจะรู้ว่าองค์ประกอบนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนที่เราทำการทดลองมาองค์ประกอบของสสารมีอะไรบ้างไอสิ่งที่เราว่าเล็กแล้วข้างในมีองค์ประกอบหรือเปล่านะครับเราทำยังไงนะครับง่ายๆก็คือเราก็ทุบกระปุกมันซะใช่ไหมครับเราก็ทุบเพื่อจะดูข้างในนะครับว่าเราอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีอะไรเราก็ทุบออกมานะครับเหมือนกับไอกระปุกออมสินตัวนี้เราก็ดูพอเราทำมันแตกเราทำโครงสร้างข้างนอกมันแตกออกมาเราก็จะเห็นว่าข้างในประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดนะครับในสิ่งที่นักฟิสิกส์ทำนะครับในเมื่อเราต้องการที่จะศึกษาอะไรเข้าไปข้างในเราก็ต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อที่จะดูว่าข้างในมันมีอะไรแล้วก็สิ่งที่นักฟิสิกส์ใช้ก็ส่วนหนึ่งหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ตัวนี้หน้าตาค่อนข้างที่จะดูแปลกประหลาดนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องเล่นอนุภาคในภาพตะกี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเล่นอนุภาคนะครับที่เป็นตัวที่ให้พลังงานทำให้อนุภาคเนี่ยมีพลังงานที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเล่นอนุภาคก็คือเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องมือที่นักฟิสิกส์เนี่ยใช้ในการทำให้อนุภาคเนี่ยมีพลังงานมากขึ้นแล้วเราทำให้มีพลังงานมากขึ้นยังไงถ้าง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือเราเอาถังไฟฉายมาต่อกับขั้วนะครับแล้วเราก็มีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับตอนนี้มีแผ่นประจุบวกแผ่นประจุลบก็จะมีสนามไฟฟ้าจากประจุบวกไปประจุลบนะครับในระหว่างนี้ก็จะมีสนามไฟฟ้านะครับทีนี้ถ้าเราให้อนุภาคเคลื่อนที่เข้าไปอนุภาคที่มีประจุอนุภาคตัวนั้นเนี่ยมันก็จะถูกแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้ากระทำแล้วมันก็จะมีพลังงานมากขึ้นถ้าเราถ่านไฟฉายนะครับสมมติว่าเราเล่นอนุภาคโดยใช้ถ่านไฟฉายนะครับให้มีพลังงานเท่ากับเครื่องเล่นLSC นะครับตัวที่เราจะพูดถึงเนี่ยถ้าพลังงานสูงสุดที่เขาออกแบบเอาไว้นะครับก็จะพบว่ามันต้องใช้ถ่านไฟฉายเนี่ยประมาณ 4.7 ล้านล้านก้อนนะครับนี่คือ 1.5 โวลต์นะครับใช้ประมาณเท่านี้ถึงจะให้พลังงานตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือเป็นอันหนึ่งที่เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ถ่านไฟฉายเราต้องใช้ถ่านไฟฉายขนาดไหนนะครับแล้วต้องมาต่อกันเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ใช่เป็นวิธีการที่เราจะใช้แน่ๆนะฮะแต่ว่าให้เห็นภาพว่ามันพลังงานเนี่ยมันแค่ไหนทีนี้สิ่งที่นักฟิสิกส์ใช้เขาใช้ทำอะไรก็คือเขาใช้สนามไฟฟ้าเหมือนกันนะเหมือนกับสนามไฟฟ้าที่มาจากถ่านไฟฉายตะกี้เนี่ยนะครับแต่ตอนเนี้ยจะเป็นสนามไฟฟ้าที่มาอีกลักษณะหนึ่งทีนี้เราเอาแผ่นบวกลบบวกลบเนี่ยมาเรียงกันนะครับมาเรียงกันในลักษณะที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนขั้วได้งั้นเดี๋ยวมาดูว่าไอ้การเปลี่ยนขั้วของมันเนี่ยทำให้เล่นอนุภาคได้ยังไงนะครับอันนึงที่เรารู้แล้วว่าเมื่ออนุภาคผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้ามันจะถูกเล่นนะครับถึงถ้ามองง่ายๆก็คือมันจะถูกเตะนะครับถูกเตะด้วยแรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอนุภาคเมื่ออยู่ในสนามไฟฟ้าจะถูกเตะด้วยแรงไฟฟ้านะครับอ่ะตอนนี้เราสมมติว่าเรามีอนุภาคโปรตอนตัวหนึ่งนะครับอนุภาคโปรตอนที่ประจุเป็นบวกอนุภาคที่มีประจุบวกกับอนุภาคที่มีประจุบวกมันจะผลักกันนะครับในตรงกันข้ามถ้าบวกกับลบเนี่ยมันจะดึงดูดกันนะครับทีนี้เราให้ขั้วตรงเนี้ยเป็นขั้วลบนะครับในขณะที่โปรตอนเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะได้ว่าไอ้เจ้าโปรตอนเนี่ยก็จะถูกดึงดูดโดยขั้วลบนะฮะจะถูกดึงดูดโดยขั้วลบให้เข้าไปนะครับก็อยู่ในสนามไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นโปรตอนมันก็จะถูกดูดเข้าไปนะครับก็จะมีพลังงานที่มากขึ้นสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นบวกแล้วนะครับแต่ที่นี่มันเป็นลบพอโปรตอนมาถึงบริเวณนี้เราจัดการเปลี่ยนขั้วตรงนี้ให้เป็นบวกนั่นหมายความว่ายังไงตอนนี้ขั้วก็บวกโปรตอนก็บวกบวกกับบวกมันจะผลักกันเพราะฉะนั้นโปรตอนตัวนี้จะถูกแตกกระเด็นมาแล้วนะครับจะถูกเตะมาเข้าหาขั้วลบตรงนี้ในทำนองเดียวกันตรงนี้เป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความพยายามที่จะดึงดูดเจ้าโปรตอนตัวนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นโปรตอนถูกเตะด้วยขั้วบวกแล้วก็ถูกดูดโดยขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นโปรตอนก็จะมีพลังงานที่มากขึ้นเหมือนกันนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับตะกี้นี่เป็นบวกไอ้ตะกี้นี่เป็นลบใช่ไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นบวกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในจังหวะที่โปรตอนมาถึงตรงนี้เนี่ยตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกพอเปลี่ยนเป็นบวกปุ๊บก็จะถูกเตะไปในทำนองเดียวกันก็จะถูกดูดโดยตัวนี้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโปรตอนก็จะมีพลังงานมากขึ้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือหลักการตัวเนี้ยก็คือไอ้เจ้าท่อคล้ายๆตัวหนอนตัวนี้ที่เราเห็นซ
ซึ่งตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นตัวโพรบนะครับที่ใช้คลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ในการสลับบวกลบบวกลบบวกลบนะครับแล้วก็ใช้ในการเร่งเจ้าอนุภาคนะฮะเน้นตรงนี้ก็คือเป็นตัวโพรบนะครับตัวโพรบคลื่นวิทยุนะครับที่ใช้ในการเร่งโปรตอนนะครับหน้าตามก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีอนุภาควิ่งเข้าไปแล้วก็มันการเปลี่ยนของคลื่นวิทยุเนี่ยบวกลบบวกลบก็จะสลับกันในสัดส่วนที่ในจังหวะที่โปรตอนที่เคลื่อนไปในแต่ละวงแต่ละวงแต่ละวงนะครับนั่นก็จะมีพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นได้ทีนี้เอารูปนี้มาแสดงเพื่ออะไรการที่เราสร้างเครื่องเล่นอนุภาคก็คือเพื่อที่จะย้อนเวลากลับไปนะครับเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะนั่งทำแมชชีนไปแล้วก็ไปศึกษาตัวเองก็พบหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นณช่วงอดีตในหลายหมื่นล้านปีที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ยุคสมัยที่เริ่มมีโลกมีดาวเคราะห์มีกาแล็กซี่นะครับจนถึงไปขณะที่ตัวสสารยังไม่รวมตัวกันนะครับแต่ละตัวยังค่อนข้างที่จะแยกเป็นอิสระแล้วก็จนณเกิดบิ๊กแบงนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ไปถึงตรงนั้นทีนี้มาดูว่าในแง่ของความเข้าใจนะครับตะกี้เราทราบแล้วว่าตัวอะตอมมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราทำเครื่องเล่นอนุภาคมาเพื่ออะไรทีนี้และจากสิ่งที่เราศึกษาในผ่านมาเนี่ยนักฟิสิกส์ก็จะแยกแรงพื้นฐานแรงในธรรมชาตินะครับออกเป็นแรงพื้นฐานอยู่4แรงอันแรกก็คือแรงโน้มถ่วงแรงที่พวกเราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะกระโดดและตัวปลิวไปได้นะครับกระโดดทีไรก็ตกลงมาทุกทีนะฮะอันต่อไปก็คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทีนี้ไอ้เจ้าแรง2ตัวนี้เป็นแรงที่เราอาจจะนึกไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่ว่า2ตัวเนี้ยเป็นแรงที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะถ้าปราศจากแรง2ตัวนี้ก็ไม่มีเราเหมือนกันนะครับตัวแรกก็คือแรงนิวเคลียร์นะ2ตัวนี้เขาเรียกเป็นแรงนิวเคลียร์ตัวนึงก็คือเป็นแรงเข้มอีกตัวนึงก็คือเป็นแรงอ่อนตัวไอ้เจ้าแรงเข้มตัวนี้นะครับก็คือเป็นแรงที่ยึดตะกี้เราบอกว่ามีความใช่ไหมครับก็คือเป็นแรงที่กระทำระหว่างความกับความนะครับและยังมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราจะคงอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือตัวที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างความกับความด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลของแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแรงตัวนี้มันก็ไม่สามารถที่จะรวมเป็นโปรตอนได้นะครับแล้วเราก็ทราบแล้วว่าถ้ามันไม่สามารถรวมเป็นโปรตอนนิวตรอนได้มันก็เป็นอะตอมเป็นนิวเคลียสไม่ได้เพราะเป็นนิวเคลียสไม่ได้ก็เป็นอะตอมไม่ได้เป็นอะตอมไม่ได้ก็ไม่มีเรานะครับไม่มีโมเลกุลไม่มีอะไรนะครับเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันอ่ะแล้วตัวนี้และแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนตัวนี้เกี่ยวอะไรด้วยในระบบสุริยะจักรวาลของเราตัวนี้ก็คือเป็นการที่เราได้พลังงานนะครับมาจากดวงอาทิตย์นะครับที่เป็นแหล่งพลังงานบนโลกตัวนี้ก็คือเป็นผลมาจากตัวแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแรงตัวนี้มันก็จะไม่มีไอกระบวนการบนดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีพลังงานมาถึงโลกนะฮะพอแล้วมันไม่มีพลังงานมาถึงโลกก็สิ่งมีชีวิตก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น4ตัวนี้ก็คือเป็นแรงพื้นฐานในธรรมชาตินะครับทีนี้ในแง่ของ อนุภาคก็ตะกี้นี้เราเห็นแล้วว่าตัวนี้เห็นไหมครับนี่คือแรงทั้ง4ที่เราพูดถึงและอนุภาคอะไรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับแรงทั้ง4ตัวนี้นะฮะเราก็จะแบ่งย่อยลงไปเราก็เรียกว่าเป็นอนุภาคมูลฐานที่คือเรามองว่าเป็นอนุภาคที่ไม่มีองค์ประกอบอะไรอยู่ข้างในในส่วนของตัวอนุภาคมูลฐานเราก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของที่เป็นคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเลปตอนนะครับกับกลุ่มที่เรียกว่าเป็นควาร์กนะฮะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเลปตอนเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นพวกอิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ญาติๆของอิเล็กตรอนก็มีมิวออนกับมิวทาวนะครับแล้วก็มีญาติห่างๆอีกนิดนึงก็จะเป็นพวกนิวตริโนนะครับนะซึ่งพวกนี้มีมวลค่อนข้างที่จะน้อยมากๆแล้วก็เกิดอันตรกิริยาเนี่ยได้ยาก